ลกเลยเหรอเนี่ยนี่โทรศัพท์พี่เกือบตกแล้วนะตุลเอ้าทำไมอะพี่กำลังเช็คอยู่ดิว่ามันมีรอยแตกตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าเอ้าแล้วทำไมมันถึงมีรอยแตกเพิ่มอะช่างมันเถอะเรื่องมันยาวอะเดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟังว่าแต่โทรมามีอะไรหรือเปล่าตุลแค่จะถามพี่ว่าพี่ถึงเรียบร้อยแล้วดีไหมเออแล้วแม่รู้แล้วนะว่าพี่หนีไปอ่ะไม่แปลกใจหรอกไม่รู้สิแปลกพี่ไม่กลัวแม่โกรธเหรอไม่อ่ะแต่เจ๋งเกินไปแล้วพี่ไม่ได้เจ๋งหรอกตุลยังไงแม่เขาต้องโกรธพี่อยู่ดีพี่ฝากบอกแม่ด้วยนะตุลไม่ต้องห่วงพี่หรอกพี่อยู่ดีกินดีพี่ก็เอาตัวรอดได้สบายผมบอกแม่ให้แล้วแม่ก็ดูไม่ได้โกรธอะไรมากนะขอบใจนะดูแลตัวเองด้วยนะตุลแล้วก็พี่ฝากดูแลแม่ด้วยครับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยโอเคเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนนะกว่าจะถึงบ้านประชันอ่ะเหนียวตัวจะแย่โอเคครับบายพ่อเราอ่ะเสียงพ่อที่สุดแล้วก็จริงแต่ตูนรู้นะว่าการร้องเพลงอ่ะมันเป็นความฝันของพี่ใช่ไหมลองทำตามความฝันของตัวเองสักครั้งไม่ได้อะไรก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ยังไงมันก็เป็นโอกาสที่คนจะได้ยินเสียงของพี่นะเรื่องเงินน่ะเราไม่ต้องคิดมากกันรู้ปะตั้งใจเรียนก็พอแล้วถ้าพี่จะไปอยู่กรุงเทพสักพักนึงอ่ะตูนจะโอเคเปล่าถ้าพี่อยากไปตูนก็สนับสนุนพี่อยู่แล้วเพราะยังไงตูนก็อยู่กับแม่ที่นี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยใจนะพ่อจ๋าพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะแล้วก็ฝากพ่อดูแลแม่กับน้องชายด้วยนะยังไงไหนเล่าใครทำคุณเชอรีนโมโหได้ก่อนคะเนี่ยก่อนกลับบ้านไปก็ยังดีๆอยู่นี่ก็ฉันน่ะดิเกือบขับรถชนคนอะฮะเขาเรียกค่าเสียหายอะไรแกไหมอะก็บอกไปแล้วว่าชดใช้ให้วันอื่นอะแล้วฉันก็แยกออกมาเลยแปลกๆนะแกเหมือนจะไม่ยอมแต่ก็ยอมอะงงเหมือนกันเออเรื่องนั้นอะช่างมันเถอะเนี่ยแม่กิกกี้ส่งข้อความมาอีกแล้วชอลีนแกไปประกวดเถอะไม่ได้นอนแล้วสภาพนี้หลับตาคุยแล้วแน่ๆชัวร์ค่ะอีกสักพักก็จะไม่ตอบเพราะว่าตุ๊บค่ะ
3 2 1วางก็วางไหนๆจ้าดูนะ1 2 3โทษทีแกหลงทางว่ะหายใจก่อนเนาะมาเริ่มเลยสาวคะมาสายแต่ชิงหลับก่อนนะเมื่อคืนน่ะทิ้งตัวเก่งโทษทีคนมันง่วงอ่ะอ่ะแล้วแกจะเปิดตารางงานเพื่อก็ดูนะเดือนนี้แกไม่มีงานเลยสักวันแม้กระทั่งรูปลง IG ก็โบเบ๋ไม่มีเลยรู้ละจ้าก็แกไม่ต้องย้ำได้ไหมอ่ะถ้างานฉันแน่นๆเหมือนเมื่อก่อนแม่กิ๊กก็คงส่งคนอื่นไปประกวดแทนแล้วอ่ะนี่ไม่มีข้ออ้างเลยอย่าบ่นมากค่ะสาวนี่โชคดีแค่ไหนแล้วคะที่แม่เขาให้เราไปเตรียมตัวก่อนไม่งั้นขึ้นเวทีไปเดินๆด่าๆกระหล่มปงเวอร์จริงแล้วก็เราไม่ได้โชคดีเพียงแค่นี้นะเพราะว่าเราจะได้ไปประกวดด้วยกันจ้าเลิศสุดๆเนาะสุดๆพวกเราเมื่อคืนแกตอบตกลงแล้วนะใช่จ้ะเฮ้ยตอบตอนไหนตอบค่ะแกตอบเมื่อคืนจะดูหลักฐานใช่ไหมคะคุณชลินเรื่องนั้นอะช่างมันเถอะเนี่ยแม่กิ๊กส่งข้อความมาอีกแล้วชลีนแกไปประกวดเถอะใช่เนาะแกแม่งสุดจริงแน่นอนอยู่แล้วมานี่มีอะไรจะให้ดูขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่ของพวกเราอย่างเป็นทางการจ้าโอ้ยแซ่บ
ว่ายังไงเยลูกตัวดีคิดถึงนะคะคุณนายคิดถึงก็กลับมาหาสิแล้วยังไงแม่ได้ข่าวว่าไปประกวดร้องเพลงเหรอหนูผ่านรอบแรกแล้วนะเก่งไหมเดี๋ยวหนูต้องไปออดิชั่นแล้วอ่ะแม่ไว้พอหนูหน่อยอย่าแพ้กลับมาแค่นี้แหละหมายเลข017เชิญค่ะแม่แล้วอ่ะเมื่อไหร่จะเสร็จเออนี่ไงเสร็จแล้วลูกอ่ะอ่ะนี่นี่เสร็จแล้วไปนู่นเลยไป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 เตรียมข้าวเลยไปห้องไหนอ่ะในเก้าตู้กับข้าวอ่ะ